รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมทวีศักดิ์ อ่องเภานะครับทีมงานจากบริษัทนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้นะครับได้พาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรนะครับที่ใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะครับเกษตรกรยืนอยู่กับเราแล้วทางด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกับเกษตรกรได้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำชื่อหน่อยครับผมพัฒนาวุฒิพรหมมีครับอยู่บ้านเลขที่29/1 หมู่ 4 ตำบลเนินสว่างครับอำเภอพระช้างจังหวัดพิจิตรครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อเอครับน้องเอนะครับน้องเอรู้จักกับสินค้านุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงครับคุณอาทวีศักดิ์ครับแนะนำมาครับอ๋อนะครับก็คือวันนั้นนะครับคุณแม่ได้โทรมาทางรายการคือดูเน็ตนะครับดูอินเทอร์เน็ตนะครับก็ว่าอยากให้มาลองดูตรงนี้หน่อยนะครับว่าเขาทำมะเขือก็ถือว่าเป็นมือใหม่ใช่ไหมใช่ครับทำชุดแรกครับชุดแรกเลยเนาะครับผมนะครับก็มาดูนะครับว่าช่วงนั้นมะเขือมันยังเล็กอยู่ตอนนั้นมันมีปัญหาอะไรนะครับก็คือดอกจริงจะไม่ค่อยติดครับติดแต่ดอกน้ำอ๋อนะครับก็คือมันยังไม่คือใช้สินค้าตัวอื่นมาแล้วใช่ใช่แต่ว่าไม่ค่อยจะติดนะที่มาดูกันนะครับปรากฏว่าก็เอาสินค้าของนุชฟอร์ไลท์มาใช้นะครับก็คาดอย่างที่เห็นนี่นะครับครับก็มันจะดอกน้ำจะไม่ค่อยติดครับจะติดแต่ดอกจริงดอกน้ำจะติดน้อยครับครับต้นมะเขืออายุประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนั้นมะเขืออายุประมาณ2 ไม่ถึง 2 เดือนดีครับไม่ถึง2 เดือนคือเริ่มติดดอกติดอะไรอย่างนี้แต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ค่อยไม่สมบูรณ์ใช่ครับดอกแห้งนะครับอย่างที่ภาพที่เห็นนะเราถ่ายไว้แล้วนะครับตรงนี้น้องเอใช้อะไรบ้างครับใช้นุชฟอร์ไลท์สูตร 1สลับกับสูตร 2นะครับแล้วจะชักช่วงแรกเลยนะช่วงแรกเลยบวกเกล่าตัวนี้นะครับแล้วปรากฏว่าจากที่เราฉีดไปแล้วที่จะเห็นผลในประมาณกี่วันนะประมาณ10 ถึง 14 วันนะครับประมาณ2 สัปดาห์อ๋อประมาณ2 สัปดาห์แล้วก็มาเรามาเห็นผลเลยเป็นยังไงครับก็น่าพอใจครับมันดอกน้ำจะไม่ค่อยติดแต่ลูกจริงครับบางทีเราไม่มีเวลาตัดมันก็จะไม่ปุ๋ยมันก็จะได้กินเต็มที่ครับครับผมแล้วหลังจากนั้นมามันติดได้ดีไหมครับดีครับแล้วตรงนี้เราเก็บมาได้ประมาณกี่เที่ยวแล้วครับตอนนี้5 เที่ยวครับอ๋อแล้วการใช้เนี่ยครับอัตราใช้เยอะไหมใช้5 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรครับคือทุกอย่างเลยหรือยังไงครับทุกอย่างเลยคือครั้งแรกนี่ฉีดสูตร 1บวกสูตร 2เลยไม่ครับก็ฉีดสูตร 1สลับกันอย่างบางทีก็อย่างมะเขือ2 เดือนไปแล้วก็จะฉีดสูตร 2สัก2 อาทิตย์แล้วก็มาสลับกับสูตร 1อาทิตย์ 1ครับอ๋อห่างกันนานไหมก็7 วันฉีดทีนึงครับ7 วันฉีดทีแล้วตั้งแต่นั้นมานี่ฉีดประมาณกี่เที่ยวแล้วครับเนี่ยก็ผมเริ่มฉีดมาประมาณ4 เที่ยวครับได้4 เที่ยวแล้วนะที่ฉีดเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ข่าวเขาว่าเก็บมะเขือเนี่ยเป็นยังไงก็ดีครับตอนนี้ช่วงนี้รายได้ก็โอเคครับประมาณเดือนละ7 ถึง 8 หมื่นยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับทีนี้ว่าช่วงที่เราเก็บเนี่ยนะครับรุ่นแรกๆเลยได้เท่าไหร่นะได้กิโลนะประมาณที่ตรงนี้บอก30 กว่าโลครับครั้งแรกเลยครับเก็บได้30 กว่าโลนะครับแล้วมาครั้งที่2 300 กว่าโล300 กว่านะครับแล้วก็ต่อมาฮะ700 กว่า 800 กว่านะเที่ยวที่ช่วงที่ 3นะแล้วก็มาที่ 4นี่เก็บไป5 เที่ยวแล้วใช่ไหมครับที่ 4ตัน 4ที่ 4ตัน 4ครับนะครับแล้วอีกครั้งที่ผ่านมาตอนที่5ตัน 7เกือบตัน 8ครับตัน 7ตัน 8ประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็เราก็จะเก็บอีกในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับเว้นนึงนะใช่ครับแล้วตอนนี้มะเขือของเราเนี่ยสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมครับลูกใหญ่นะครับติดเยอะแยะเลยเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย นะครับทราบข่าวว่าวันนั้นผมคุยกับพ่อค้าเขาบอกว่ามะเขือมันเป็นยังไงปัญหาตอนนี้เน่าไหมมะเขือป่าก็คือป่าอื่นที่เขาไม่ได้ใช้หรือว่าเขาใช้ฮอร์โมนตัวไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็จะติดเน่าครับก็คือภาษาชาวไร่เขาบอกมันลุกมันเน่ามันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องอะไรอย่างนี้นะแต่ของเราเป็นไหมฮะแต่ส่วนนี้ไม่เป็นนะครับไม่เป็นเลยเนาะไม่มีลูกทิ้งเลยเนาะแต่บางสวนที่เราไปดูกันเนี่ยมันจะมีเน่านะครับแล้วก็ร่วงตามต้นใต้ต้นเยอะมากนะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับแล้วสินค้าเนี่ยเราคิดว่ามันแพงไหมฮะผมว่าไม่แพงนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นเพราะว่าตัวอื่นมันใช้เยอะครับใช้เยอะเนาะใช่ครับนี่ใช้น้อยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนไหมครับเห็นผลชัดเจนครับเอาแล้วที่คือมันแทบน่าจะ100%นะครับ100%นะอย่างที่เราเคยผ่านมาในที่ใช้สินค้าตัวอื่นอยู่นะครับมันเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนไหมครับเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนครับก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือปกติใช้ฮอร์โมนตัวอื่นอ่ะมันก็คือมันไม่ค่อยติดครับไม่ค่อยติดนะใช่แล้วก็ต้นยอดมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันพุ่งอย่างนี้ไหมไม่ครับมันภาษาชาวสวนก็คือมันยอดมันจะเป็นยอดโต้งครับยอดโต้งก็คืออย่างไรนิดๆงอก็คือมันจะไม่พุ่งครับมันจะอย่างนี้ถือว่ามันพุ่งดีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สีสันของดอกอะไรนี่มันสมบูรณ์มันชัดเจนนะครับนะครับอย่างนี้เราก็ถือว่าแล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเราประหยัดนะครับปุ๋ยก็ใช้ตามปกติครับแต่ก็คือจะลดลงมาหน่อยเพราะว่ามันงามอยู่แล้วอ๋อมันงามพอให้มันให้เราให้สินค้าของทุกทัวร์ไรแล้วมันสมบูรณ์มันงามอย่างนี้แล้วก็ลดไปนิดหน่อยครับนะครับก็เพราะอาจจะลดมากก็กลัวใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วชาวบ้านเขาใส่กันเยอะไหมก็ถ้าปลูกประมาณ 3,200 อย่างของผมนี่เขาก็ใส่ทีอาทิตย์ละลูกครับแต่ผมใส่อาทิตย์ละ10 กว่าโล10 กว่าโลครับอ๋อเราให้ไปทางน้ำเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อระบบน้ำอันนี้เป็นมะเขือที่เราทำแบบระบบน้ำหยดนะฮะแล้วพันอะไรนะน้องเอของผมพันเทพมรกตครับพันนี้เป็นพันเทพมรกตนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับแล้วจำนวนตอนนี้ประมาณกี่ไร่นะอยู่ประมาณ2 ไร่กว่าไม่ถึง3 ไร่ครับ2 ไร่กว่าๆเศษๆนะก็ประมาณสัก2 ไร่ครึ่งครับประมาณนั้นครับนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามะเขือ2 ไร่ครึ่งเนี่ยนะครับแล้วมาเก็บขูดคุณได้ข่าวว่าเป็นรถเลยใช่ไหมใช่ครับรถไปไม่หมดเลยใช่ไหมใช่เพราะตอนนี้พ่อค้าต้องสั่งตัดทีละครึ่งนะครับอ๋อทีนี้ก็เราต้องกลับเก็บเป็น2 เที่ยวก็คือแบ่งครึ่ง1 รถเนี่ยก็คือเขาเก็บของเราที่เดียวเลยเหรอใช่ครับตอนนี้ที่เดียวเลยโอ้ปกติแล้วเขาแบบเขาจะรวมกันหลายๆที่นะครับแล้วก็เอาคือรถไปนะแต่อันเนี้ยเจ้าเดียวนะครับรถไปไม่หมดนะฮะรถไปไม่หมดเลยครับนะครับก็ถือว่าใช้ได้เนาะประทับใจไหมตอนนี้ครับประทับใจครับที่ใช้มานี่ถือว่าเราถูกต้องไหมถูกใจแล้วไหมครับถูกใจครับอ๋อก็ข่าวว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ดีนี่แม่จะยังไงนะไล่ไปทำงานนะครับนะครับอันนี้ถือว่าน้องของเราก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับประสบความสำเร็จครับและทวนใหม่อีกครั้งนึงครับได้ประมาณ10,000แล้วนะจากที่เราทำมาเก็บมา5 งวดเนี่ยก็ตอนนี้เก็บมา5 งวดก็อยู่70,000 กว่าบาทครับเกือบ80,000โอ้70,000-80,000ครับเฉลี่ยแล้วเนาะก็ถือว่าระยะเวลาจากนั้นมาเนี่ยตั้งแต่เจอกันวันนั้นอ่ะกี่เดือนแล้วนะ1 เดือนครับเก็บมาเนี่ย1 เดือนกว่าครับเดือนกว่าประมาณ5-6 สัปดาห์5-6 สัปดาห์ครับนะโอ้ก็ถือว่าก็ดีแล้วเนาะมะเขือครับแล้วลูกเป็นไงตอนนี้พอใจไหมสมบูรณ์พอใจครับแล้วทีนี้นะครับอยากบอกความรู้สึกของเราเนี่ยจากที่ตั้งแต่ต้นมาที่เราใช้สินค้าของนุชทัวร์ไลท์เนี่ยกับพี่น้องทั่วประเทศนะลองฝากบอกทีครับครับก็ผมอยากให้ชาวสวนชาวเกษตรนะครับบางทีมันราคาเพียงแค่ตัวเลขครับแต่ผลผลิตที่ได้มันคุ้มกว่าครับคุ้มใช่ฮะครับอย่างถ้าไปเปรียบเทียบกับไอ้สินค้าตัวอื่นฮอร์โมนตัวอื่นนะครับมันผมว่ามันตัวอื่นมันน่าจะแพงกว่านะครับเพราะอย่างชุดนี้มันก็ถ้าเคียร่ามันก็ผสมได้ตั้ง 2,000 ลิตรครับ 2,000 ลิตรก็มันเปรียบเทียบกับฮอร์โมนตัวอื่นก็ผมว่าถูกกว่าครับแล้วเนี่ยคือตรงเนี้ยสินค้านะครับมันใช้ง่ายไหมฮะใช้ยากไหมอ๋อใช้ง่ายครับก็คือมันเราผสม ควบคู่กับเคมีไปได้เลยครับมันไม่ต้องมาเสียเวลาฉีดคนละทีครับอย่างมะเขือเล็กนี่เราแนะนำแบบไหนฮะมะเขือเล็กก็คือใช้สูตรหนึ่งครับตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ลงดินเลยลงพื้นลงแปลงเลยครับครับก็ผสมเคล่าไหมผสมครับผสมเคล่าไปด้วยครับครับพอเริ่มโตขึ้นมาอย่างมะเขือที่เห็นเนี่ยก็อายุประมาณเดือนครึ่งถึง2 เดือนก็เปลี่ยนมาใช้สูตร2เลยครับเปลี่ยนใช้สูตร2เลยนะอย่างต้นที่เห็นเนี่ยแล้วก็สลับสูตร1เหมือนก็แบบว่าใช้สูตร2อาทิตย์ละได้2-3อาทิตย์ครับแล้วก็มาใช้สูตร1สลับกันนะอ๋ออย่างนี้เราสลับแล้วจะไหมที่เราฉีดครับสลับนะครับน้องเอจำเบอร์ตัวเองได้ไหมอ๋อได้ครับบอกพี่น้องทั่วประเทศหน่อยครับเบอร์ผม083ครับ331-3368ครับครับนะครับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับภาพที่ท่านเห็นนะวันนี้สวนมะเขือนะครับนี่มือใหม่นะครับเขายอมรับแล้วว่าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับลองใช้สินค้าตัวอื่นมาแล้วนะครับก็ไม่ประทับใจแต่นี้พอมาใช้สินค้าของเราแค่ชุดเล็กนะครับรุ่นแรกเลยใช่ไหมครับก็เกิดความประทับใจนะครับตอนนี้ก็ใช้มาได้ประมาณเกือบ2 เดือนแล้วเนาะเดือนกว่าๆนะครับภาพที่ท่านเห็นนะสมบูรณ์มากนะเกษตรกรยอมรับตรงนี้นะครับก็ขอฝากครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับหรือพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะบ้านที่อยู่นี้อ๋ออยู่บ้านหนองบัวครับหมู่4ตำบลเดินสว่างอำเภอวัดช้างจังหวัดพิจิตรครับใครสนใจก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่น้องเอบอกนะครับหรือว่าสงสัยยังไงการใช้นะครับก็โทรมาได้เลยครับผมนะครับวันนี้นะครับผมทวีศักดิ์ อ่องเภาครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณน้องเอนะครับที่ให้สาระดีๆกับพี่น้องเกษตรกรนะครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะตามเบอร์นี้นะครับก็ขอสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ